เรายืนในแคมเปญว่าเลือกไทยสร้างไทยนะคะเพื่อชัยชนะของประชาชนแล้วเราจะเป็นทางรอดให้กับประเทศได้วันนี้ประเทศไปไม่ได้หรอกค่ะเศรษฐกิจก็ไม่มีทางแก้ได้ถ้ายังติดสงครามแย่งอำนาจกันระหว่าง2ขั้วนะคะซึ่งยาวนานมา17ปีแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราเลือกอย่างเดิมเรามีช้อยแค่ว่าต้องเลือกไม่เลือกฝั่งนึงก็ต้องเลือกอีกฝั่งนึงเนี่ยเรากำลังพาประเทศไปสู่วิกฤตครั้งใหม่ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็จะเสี่ยงต่อการถูกรัฐประหาร